กับข้าวหมดแล้วต้องสั่งให้คุณพ่อใหม่หรือเปล่าครับหุยไม่ต้องไม่กินข้าวกับน้ำก๊อกได้ใช่ไหมประเสริฐนั่นมันตั้งแต่สมัยเรียนแล้วผมก็ทำแค่ครั้งเดียวด้วยแกดูสิในข้าวฉันใส่อะไรไว้ไม่มีอะไรครับพี่จุ๋มดูดีๆLovely Family TV หนูออมการลงทุนมันก็ต้องมีความเสี่ยงแต่ถ้าเสี่ยงกับตระกูลจิตชื่นฤทัยของแม่รับรองมีแต่เฮงเฮงเฮงรวยรวยรวย คุณแม่คะแต่คนต่างจังหวัดเขาห่วงที่มากเลยนะคะคุณพ่อของพี่ออมเขาจะยอมขายที่แล้วเอาเงินมาลงทุนกับเราหรอคะคุณแม่ยอมสิลูกเพราะเรากำลังจะได้เป็นทองแผ่นเดียวกันอยู่แล้วที่รักคุณคุยกับคุณพ่อหรือยังเกินไปแล้วล่ะเดี๋ยวรอท่านขึ้นมาแล้วเขาจะคุยรายละเอียดอีกทีขอให้เป็นข่าวดีนะลูกคุณพ่อฮัลโหลค่ะเอ้าถึงแล้วเหรอคะได้ค่ะเดี๋ยวหนูไปรับค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันค่ะคุณพ่อคุณแม่คะเดี๋ยวหนูไปรับคุณพ่อก่อนนะคะจ้าลูกที่รักให้เขาไปเป็นเพื่อนไหมไม่เป็นไรที่รักเดี๋ยวค่อยเจอกันนะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเดี๋ยวออมก็ได้ยินหรอกก็คนมันดีใจนี่ที่บ้านจะไม่โดนยึดใช่ไหมบีมใช่ค่ะคุณแม่แล้วเราจะได้ไม่ต้องกินมาม่าทุกวันเหมือนตอนนี้ด้วยเดี๋ยวถ้าได้เงินแม่จะไปถอยรถซุปเปอร์คาร์ด้วยหนูนั่งด้วยนะคะผมนั่งด้วยเลยครับคุณแม่ออมทีละสวัสดีค่ะคุณแม่ยอมสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะค่ะออมแล้วคุณพ่อหนูล่ะลูกอ๋อคุณพ่อแวะหาเพื่อนแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวตามมาบอกให้เราทานกันก่อนได้เลยไม่เป็นไรลูกเอาทานกันได้แล้วลูกค่ะครับวางมือถือได้แล้วเดียวคุณแม่ทานต้มยำไหมคะได้ลูกดีกว่ามาม่าที่บ้านอีกแม่เบาค่ะพี่เดียวคุยกับพี่ออมหรือยังทีละอะไรเหรอตัวเองค่าอาหารมื้อนี้ตัวเองสำรองไปก่อนได้ไหมพอดีบัตรเขามีปัญหาอืมได้สิไม่น่าจะถึงหมื่นมั้งหนูออมจ๋าคะคุณแม่จะว่าอะไรไหมถ้าแม่จะขอสั่งมื้อเย็นกลับบ้านด้วยนะลูกไม่เป็นไรค่ะนานๆทีหนูเลี้ยงได้อยู่แล้วค่ะโอ้ยขอบใจจ้ะสวยกันเลยค่ะคุณแม่เดี๋ยวหมุนต้มยำให้หน่อยสิออ
พ่อหน่อยเองค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอ๊ะหน้าคุ้นคุ้นพี่จุ๋มประสาทเฮ้ยสัตว์นี่แกจริงๆด้วยไม่เจอกันตั้งนานไม่นึกเลยว่าหน้าอาไปยังบ้านนอกเหมือนเดิมเฮ้ยเป็นเพื่อนกันพี่จุ๋มครับก็ผมเป็นคนต่างจังหวัดหน้าตาก็เลยเป็นแบบนี้แหละครับคุณพ่อคะนี่คุณพ่อรู้จักกับคุณแม่ด้วยเหรอคะรู้จักสิลูกรู้จักลูกแม่รู้จักไอ้เสิร์ตตั้งแต่เรียนมหาลัยแล้วเสิร์ตไปนะก่อนอ๋อค่ะงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวไปเข้าน้ำก่อนนะคะได้ลูกไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยว่าเราจะได้มาเป็นทองแผ่นเดียวกันครับพี่จุ๋มผมดีใจมากๆเลยครับแหมเป็นฉันฉันก็ต้องดีใจที่ชาติตระกูลเผ่าพงพันคนป่าคนบ้านนอกอย่างแกมีโอกาสได้หลานเป็นไฮโซอย่างพวกฉันครับพี่จุ๋มอุ๊ยคุณแม่ไม่พูดแรงไปหรอคะเดี๋ยวคุณพ่อเขาจะโกรธเอานะคะไม่โกรธหรอกลูกจริงๆไอเนี่ยมันไม่ได้ชื่อประเสริฐหรอกนะเอ้าเหรอครับแล้วคุณพ่อเขาชื่ออะไรเหรอคุณแม่มันชื่อไอ้ดำไอ้ดำตับเป็ดชื่ออะไรนะคุณแม่กินข้าวได้แล้วประเสริฐคุณแม่กับข้าวหมดแล้วต้องสั่งให้คุณพ่อใหม่หรือเปล่าครับหูยไม่ต้องไม่ต้องเพราะสมัยเรียนประเสริฐมันกินข้าวกับน้ำก๊อกได้ใช่ไหมประเสริฐจริงเหรอครับคุณแม่จริงลูกประเสริฐโชว์หน่อยโชว์หน่อยพี่จุ๋มครับนั่นมันตั้งแต่สมัยเรียนแล้วผมก็ทำแค่ครั้งเดียวด้วยประเสริฐพี่จุ๋มของแกสั่งแกก็ต้องทำผมไม่หิวครับพี่จุ๋มไม่หิวเหรอประเสริฐไม่มีอะไรครับพี่จุ๋มดูดีๆไหนอะพี่จุ๋มคุณพ่อของที่รักอ่ะเป็นคนตลกนะรู้ไหมเอาเหรอคุณพ่อคะคุณพ่อเล่นมุกอะไรคะเนี่ยทุกคนถึงได้หัวเราะคุณพ่อทุกคนสนุกมากเลยใช่ไหมคะใช่ที่รักแม่จะมาเห็นนะมีอีกไหมครับคุณแม่มีลูกถ้าวันแต่งงานนะแม่จะโชว์ยิ่งกว่านี้อีกหนูออมลูกพอจะกำหนดได้ไหม
ว่าพ่อหนูขายที่แล้วจะเอาเงินมาให้แม่เมื่อไหร่ไว้รอชาติหน้าต้อนใหม่ๆแล้วค่ะหนูอ้อมทีละทำไมพูดแบบนี้ล่ะนี่มันยังน้อยไปกับที่ครอบครัวคุณทำกับคุณพ่อของฉันพี่ออมมันก็แค่ขำๆว่าพี่ออมจะคิดมากทำไมใช่ทีละเหรอ